สวัสดีค่ะกัญญาจุ๋งจิ๋งค่ะวันนี้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีขอเรียกว่าคลิปวันที่ชิคาโกมีอากาศติดลบมากจังเลยก็คือเมื่อกี้ออกไปเช็คนะคะมันติดลบตั้งแต่18องศาฟาเรนไฮต์นะคะไม่ใช่เซลเซียสนะคะแล้วมันก็ลบลงไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่ามันจะลบไปถึงประมาณ30เลยโอ้ยคิดดูแล้วกันว่ามันหนาวแค่ไหนเดี๋ยวลองไปคำนวณดูซิว่าลบ30องศาฟาเรนไฮต์เนี่ยมันเท่ากับอะไรขององศาเซลเซียสมันยิ่งหนาวมากๆอ่ะนึกออกไหมว่า0องศาของฟาเรนไฮต์อ่ะว่ามันต่ำกว่า0องศาของเซลเซียสอ่ะใช่ไหมเราคิดว่าเราถูกนะถ้าเราผิดช่วยติ่งมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าอยู่ในบ้านดีกว่าเพราะดูสิข้างนอกหิมะเยอะแยะเลยถึงแม้หิมะจะไม่ตกมาแล้วนะคะเขาบอกว่าการขับรถเนี่ยก็ยังเป็นอันตรายอยู่เพราะว่าการที่อากาศมันหนาวเย็นมากๆเนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์อาจจะไม่ปกตินักแล้วก็การที่มันหนาวๆล้นล้อรถเนี่ยนะคะไปบนถนนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เกิดอันตรายได้เวลาที่เราเบรกหรือเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังมากๆเลยก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นคลิปที่เดี๋ยวพาไปชมความหนาวเย็นของชิคาโกแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็อาจจะเอาคลิปที่เมื่อหลายวันก่อนวันที่อากาศมันยังดีอยู่เนี่ยพาคุณแม่ออกไปนอกบ้านก็คือทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีค่ะพาคุณแม่ไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านแล้วก็ไปหาอะไรทานกันหรือว่าไปเดินเล่นไปหาอะไรดื่มกันตามภาษาแม่ลูกค่ะก็เดี๋ยวยังไงลองไปชมกันเลยนะคะทุกคนขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะลบ18ถึง20องศาฟาเรนไฮต์นึกออกไหมติดลบมากต่ำกว่าศูนย์น่ะแล้วไม่ใช่ศูนย์ขององศาเซลเซียสนะศูนย์ขององศาฟาเรนไฮต์ค่ะก็อยากให้เห็นนะคะว่าหิมะมันตกมาสูงแค่ไหนอะดูซิเนี่ยหิมะมันตกลงมาจนที่นั่งที่เราเอาไว้ตอนช่วงหน้าร้อนที่เราย่างบาร์บีคิวนั้นเตาย่างบาร์บีคิวนะคะทางซ้ายมือนั้นเห็นไหมโดนหิมะปกคลุมซะนี่สูงขนาดนี้เลยอ่ะนี่คือลบ18องศานะคะลบนะคะคือติดลบนะไม่ใช่ศูนย์นะมันต่ำกว่าศูนย์18องศานี่เจ็บจมูกเลยอ่ะก็คือมันหนาวมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ลบ18องศานี่ไม่ใช่องศาเซลเซียสนะองศาฟาเรนไฮต์อ่ะก็ต้องเดี๋ยวลองไปคำนวณดูนะตอนนี้หนาวมากจนคำนวณไม่ถูกแล้วเพราะว่าศูนย์ขององศาฟาเรนไฮต์อ่ะมันยิ่งต่ำเข้าไปมากกว่าศูนย์องศาเซลเซียสอีกแล้วนี่ติดลบเกือบ20อะค่ะเดินผ่านมาถึงร้านนันโดสกินดีหรือไม่ดีนะกำลังอยากกินไก่นันโดสแต่เดี๋ยวขอคิดดูกันนะคะเมนูนี้ดูน่ากินนะเนี่ยเอาไงดีไม่มีใครมาเล่นสเก็ตเลยเหรอเนี่ยน่าสงสารสองตัวนั้นเลยเหงาเลยสองตัวนี้เลยเหงาเลยไม่มีคนมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งเลยวันนี้เอ๊ะมันยังไงกันรู้สึกอยากกินไก่นันโดสไหมอ่ะก็อยากกินอยู่นะเดี๋ยวไปดูซิมีเมนูอะไรพิเศษบ้างหิวแล้วไปกินไก่นันโดกันเนาะก็อยู่ในร้านนันโดสนะคะก็เป็นร้านที่เราชอบมากินไก่มากเลยเพราะมันมีฮอตซอสหลายแบบที่เราชอบมากเลยตรงนั้นที่เราชอบชิคเก้นนันโดก็มาตรงนี้แล้วค่ะซอสต่างๆของเขามันสไปซี่และยัมมี่มากชอบซอสเขามาซื้อไก่ที่ร้านนันโดค่ะ30โลร้านเขาน่ารักดีเราก็ชอบทุกซอสเลยนะมีเลมอนเอิร์บนะคะแล้วก็มีวายเอิร์บอันนี้ very hot medium hot เอา super hot
คะคุณแม่มาซื้อไก่นันโดสเหรอคะชอบใช่ไหมคะทีแรกเราเดินผ่านร้านเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมคะเราก็เฉยๆนะเราก็รู้สึกว่าไก่อีกแล้วไก่แยะๆก็คงเหมือนกันทีนี้พอได้ไปลองแล้วเนี่ยมันหอมมากเลยนี่อยากให้ได้กลิ่นจังเลยอ่ะมันหอมมากๆเลยนะคะมันคล้ายๆกับแบบว่าเขาใส่เครื่องเทศหลายๆอย่างอันนี้เราก็สั่งแบบซุปเปอร์ฮอตเลยนะนี่ค่ะไก่นันโดสเราก็สั่งตรงที่เป็นช่วงหน้าอกนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มหลายอย่างนะคะหอมมากเดี๋ยวเราต้องมาขอชิมนี่เราก็สั่งแบบที่เผ็ดที่สุดเลยนะแต่คุณแม่ก็ยังคิดว่าคุณแม่คงจะต้องใส่ซอสเพิ่มนั่นเห็นไหมมีซอสหลายแบบเพิ่มนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่คุณแม่จะชิมไก่นันโดตามคำแนะนำของเรานะคะวันนี้นะคะโรงเรียนก็ปิดหลายๆร้านหลายๆหน่วยงานก็ปิดทำการเพราะมันหนาวมากติดลบ 20-30 องศาฟาเรนไฮต์นะ